8เทพอสูรมังกรฟ้าน้องเข้าเทียนปูว่ามีแขกมากันแล้วหยุดผู้ชายผู้ชายหยุดผู้ชายทุกท่านช่วยฉันขอคารวะท่านอาจูอาการของท่านพ่อเป็นไงบ้างและท่านพักรักษาที่บึงเสี่ยวจิ้งอาการดีขึ้นไม่นางอาจือไม่ได้อยู่กับพวกท่านเหรออ๋อนำไปวังหลินจิ้วรอพี่รองเพื่อรักษาดวงตาให้น่ะเอ๊ะจริงสิท่านอาจูทำไมไม่เห็นอาชูล่ะนายท่านใช้ให้ไปทำงานที่อยู่นานนี่คือจดหมายที่นายท่านฝากมาให้คุณชายลูกอี้ต้าหลีของเราเป็นเมืองเล็กกำลังทหารอ่อนแอยากจะต้านทานข้าศึกจากภายนอกหากได้ดองกับซีเซียจะทำให้เข้มแข็งขึ้นสามารถพิทักษ์ชาวประชาให้อยู่อย่างสงบสุขสมความปรารถนาของบรรพชนเห็นแก่ปวงประชาเป็นสำคัญฟื้นฟูบ้านเมืองเป็นรองเจ้าต้องเสียสละทิศแท้ความหมายของท่านพ่อต้องการให้ข้าไปคัดเลือกราชบุตรเขยของซีเซียคุณชายเรื่องนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของต้าหลีขอให้คุณชายเห็นแก่ส่วนรวมด้วยไม่ได้ข้ามีความสามารถอะไรไปคัดเลือกราชบุตรเขยของซีเซียตำแหน่งราชบุตรเขยน่ะพี่รองข้าเหมาะสมที่สุดเลยน้องสามเจ้าอย่ามาล้อข้าเล่นเลยนะเจ้าก็รู้ข้าไปที่นั่นเพื่อทำอะไรท่านอ๋องมีรับสั่งขอร้องจอมยุทธเซียวแล้วก็ท่านซีจุขอให้ท่านทั้งสองเห็นแก่ความสัมพันธ์กับจินหลันอี้ช่วยคุณชายของเราอีกแรงและท่านยังบอกว่าคราวที่แล้วอยู่บนเส้าหลินระหว่างชุลมุนไม่ได้เสวนากับท่านทั้งสองต้องขออภัยด้วยสั่งให้ข้านำของขวัญมาให้ท่านอ๋องเกรงใจเกินไปแล้วเรื่องของน้องสามเราต้องช่วยเขาอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ใหญ่พี่รองที่พ่อข้าส่งของขวัญมาให้คือขอให้พวกท่านอย่าลงแข่งคัดเลือกราชบุตรเขยกับข้าหากพวกท่านรับปากข้าก็ต้องแย่นะสิแบบนี้ก็ดีงั้นข้ายอมตกหลุมพรางคนแรกเลยข้ากับพี่ใหญ่เดิมทีไม่ได้คิดจะมาเป็นราชบุตรเขยครั้งนี้เราต้องช่วยให้เจ้าเป็นราชบุตรเขยของซีเซียอย่างแน่นอนใช่แล้วน้องสามถ้าลุงพูดมีเหตุผลเจ้าน่าจะเห็นแก่ส่วนรวมโถเอ้ยอะไรเห็นแก่ส่วนรวมน่ะถ้างั้นข้าไปซีเซียเด็ดขาดท่านพี่ท่านอย่าลืมนะแม่นางหวังอยู่ที่ซีเซียถ้าหากท่านไม่ไปจะช่วยนางได้ยังไงล่ะหน่อยเด็กๆนี่ด้วยปัญญาของข้าอาจจะแข่งเป็นราชบุตรเขยของซีเซียไม่ได้ดังนั้นข้าต่อไปสักหน่อยท่านพ่อจะได้สบายใจหมอฟันปิ๊กแห่งนี้ได้ถูกองค์ชายแห่งถูปอยึดไปหมดแล้วพวกท่านออกไปเถอะสุนัขขี้เรื้อนมาจากไหนกล้าพูดกับเราแบบนี้ที่แท้เป็นองค์ชายจั่นแห่งถูปอขออภัยข้าน้อยได้รับเชิญจากฮ่องเต้ซีเซียและให้มาพักที่หอฟันปิงขอให้องค์ชายจั่นอำนวยความสะดวกด้วยนับว่าเจ้ายังพอรู้เรื่องบ้างเอาไปรีบไปซะสารเลวมากเห็นเราไปขอทานเลยเห็นหรือยังเจอฝ่ามือบุปผาสกัดเข้าไปยังไม่ขยับเลยรู้จักความร้ายกาจของผู้ติดตามข้าหรือยังผู้ติดตามท่านร้ายกาจอย่างนั้นเหรอยังไม่ได้ขึ้นข้าสองคนเลยด้วยซ้ำไปบัดซบเอาคนที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำโยนออกไปเอ้ยผู้จัดได้ยินไหมเอาตัวคนถอยออกไปไอ้เจ้าจะไม่องชายจากเมืองอะไรข้าไม่สนหรอกยังไม่ได้คู่เขาขอชีวิตกับคุณชายของข้าเหรอไม่แน่เขาอาจจะคลายจุดให้เด้อเจ้าสกัดจุดพวกเขาเหรอครอกุสูโมยงฟู่ไม่มีเจตนาลบหลู่องชายเจ้าก็คือมู่หยงฟู่ถูกต้องคุณชายของเราคือกุสูโมยงฟู่ที่โด่งดังเจ้าเคยได้ยินไหมโด่งดังเหรอและใครกันที่อยู่ในงานชุมนุมโดนซัดสะผมเผ่ากันเจิงล่ะฮะ
ช่างเป็นคนที่ลืมความอัปยศนั้นได้ง่ายจริงๆเลยนะสารเลวทั้งคนท่านราชครูทำไมท่านเพิ่งมานี่ก็คือมู่หยงฟู่ที่ท่านเล่าให้ข้าฟังบ่อยๆใช่ไหมเร็วช่วยสั่งสอนเขาให้ข้าทีทำไมยังไม่ลงมือข้าสั่งให้สั่งสอนเขาถ้าหากท่านยังไม่ลงมือแล้วก็ข้าไล่ท่านออกแน่คุ้มกันองค์ชายให้ดิที่นี่คือซีซีไม่ใช่ถูปอของท่านอโถยผู้เยี่ยมยุทธมีระดับของซีซีรวมอยู่ที่นี่เนี่ยเจ้าองค์ชายถูปอหรือว่าจะอยู่ที่นี่ตั้งตัวเป็นผู้นำใช่ป่าวอ๋อราชครูจิ๋วหมอจื้อเฮ้นับว่าเจ้าโชคดีมาจากแดนไกลถือเป็นแขกองค์ชายของข้าอุตส่าห์แบกหน้ามาคงจะเทียบกับซีเซียไม่ได้ละสิพวกเราในนามของประชาชนชาวซีเซียขอต้อนรับทุกท่านผู้มีเกียรติพวกท่านเป็นแขกท่านอื่นมาก็เป็นแขกเช่นกันหากข้าน้อยรู้ว่าใครก่อกวนในหอฟันปิงสกัดกั้นผู้ที่มาคัดเลือกเป็นราชบุตรเขยอย่าโทษข้าว่าไร้ความสัมพันธ์ถูกต้องแล้วใครมาก่อเรื่องแค่เพียงครั้งเดียวนะข้าจะหักข้อให้หลุดไม่ให้เหลือเลยคอยดูเอ๊ไม่นางหวังมาแล้วเหรอเอ๊ะอาจารย์จอมดีเดือดของข้าล่ะเออหอฟันปิงคืออะไรเหรอคะคนที่มาที่นี่มาทำอะไรกันคะเอ๊ะอ๋ออ๋อเจ้ายังไม่รู้เหรอเนี่ยโถเอ้ยงั้นข้าจะบอกให้นะอ๋อเจ้าหญิงอิงชวนแห่งซีเซียของเราเนี่ยต้องการคัดเลือกราชบุตรเขยส่วนหอฟานปิงแห่งนี้ก็เป็นที่รองรับบรรดาผู้เป็นราชบุตรเขยคุณชายหรือว่าองค์ชายเอ้ยบู่ยงฟูท่านได้บอกน้องสาวท่านหรือเปล่าว่าท่านก็มาคัดเลือกราชบุตรเขยท่านพี่เขาที่เขาพูดจริงเหรอเขาพูดจริงแม่นางหวังเจ้าจะเสียใจไปเลยนะมู่หยงฟู่จะเทียบกับอาจารย์ของข้าได้ยังไงพูดไปแล้วเขาก็เป็นถึงองค์ชายแห่งต้าหลีทำเป็นอําอึ้งเหมือนคนไม่กินมู่หยงฟู่ได้เป็นราชบุตรเขยงั้นเจ้าก็เป็นอาจารย์แม่มันก็ดีนะแม่นางหวังแม่นางหวังจิวหมอจื้อข้าขอสั่งอีกครั้งสั่งสอนมู่หยงฟู่เดี๋ยวนี้แต่ยินไหมองชายที่นี่ไม่ใช่บ้านเราเราต้องทำตามเขาต้องยึดกฎเกณฑ์ของซีเซียสิจิวหมอจื้อเจ้ากล้าพูดแทนคนนอกเหรอก็ได้ข้าก็จะออกคำสั่งให้เจ้าไปนอกเมืองหลิงโจเจอใครเป็นจับและยังมีอีกเสด็จพ่อได้กำชับมาคราวนี้ถ้าข้าไม่ได้เป็นราชบุตรเขยจะก็รีบใส่หัวไปกลับไปเป็นลาม่าเหมือนเดิมถึงแม้ราชครูยังปฏิบัติตนเข้มแข็งต่อไปเบาสุดกำลังภายในสูญหาย4กล้ามเนื้อถูกทำลายและหนักสุดเส้นเอ็นขาดหมดต้องเสียชีวิตไปท่านพี่ท่านมาซีเซียครั้งนี้จะมาคัดเลือกราชบุตรเขยจริงๆเหรอคะใช่แล้วแล้วทำไมท่านไม่บอกข้าแต่แรกท่านบอกว่าท่านมาซีเซียเพียงแต่มาทำงานต้อนรับแขกถือว่าข้าขอโทษทั้งที่ท่านเคยพูดกับข้าต่อไปจะเอาข้าไว้อันดับ1เรื่องของตระกูลมู่หยงเป็นอันดับ2ที่ผ่านมาก็จะพูดอีกเลยถ้าไม่ใช่แม่ของเจ้านิสัยขี้สงสัยเห็นข้าเป็นคนถอยชอบขัดขวางข้าเคล็ดลับตำราวรยุทธ์ของทุกอย่างข้าฝึกเป็นแต่แรกแล้วถ้าข้าฝึกเป็นวรยุทธ์อันดับหนึ่งของแผ่นดิน
ข้าคงไม่มีวันแพ้ใครและไม่ต้องไปอับอายที่ว่าเศร้าลิ้นด้วยแล้ววันนั้นคำที่ท่านพูดกับข้าที่โรงเตรียมเพียงแต่จะให้ข้านำตำราเคล็ดลับวิชามาให้กับท่านหลายปีมานี้ที่ข้าให้ท่านทั้งหมดก็จะได้แต่คำหลอกลวงของท่านตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วว่าข้าเป็นคนยังไงก็ถือว่าข้าขอโทษงั้นเจ้าก็ไปจากข้าได้แล้วที่พวกเขาพูดไม่ผิดข้ามู่หยงฟู่เป็นคนถอยที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายข้าสามารถสละทุกอย่างที่มีอยู่ได้รวมถึงเจ้าด้วยท่านพี่สามารถสละข้าพ่อทีจะพูดอีกเลยนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของข้ามู่หยงฟู่ข้าต้องไม่พลาดอีกยังไงก็แล้วแต่ข้าจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ท่านจะให้ข้าทนดูท่านเป็นราชบุตรเขยข้าทำไม่ได้ข้าทำไม่ได้หรอกดีแล้วเจ้าทำไม่ได้ก็ไปซะไม่มีใครรั้งเจ้าไว้ตอนนี้เจ้าก็กลับไปที่มั่นถัวได้แล้วเจ้าไปเถอะรีบไปมีชีวิตอยู่ก็รีบไปซะขังคกอยากกินเนื้อหันฟ้าคิดว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหนกันฮะอย่างเจ้าไม่มีวาสนาอย่ามาเสนอหน้าเลยโอ้โหโดนตบเจ็บไหมพี่เจ็บลุยเลยได้จับมันมาตึ้มตบเจ็บข้าแล้วแม่เอาใครมาจะตื้มเขาในโดนตีนตื้มพี่ตื้มพวกเจ้าอยู่ที่นี่พบใครก็สู้กับเขาทำให้งานวุ่นวายไปหมดถ้าข่าวแพร่ไปถึงห้องเต้ซีเซียจะสะเทือนถึงชื่อเสียงขององค์ชายของเราคุณชายต้วนท่านกับข้ามีวาสนาต่อกันพบกันอีกแล้วแต่ว่าข้ามีงานสำคัญต้องทำพวกเราวันหน้าค่อยพบกันนะไปขายหน้าไปแขนนะโดนตบเออไต่ซื้อทำไมรีบไปล่ะไม่อยากได้ตำรากระบี่มีชีวิตแล้วเหรอน้องชายจะเป็นไงบ้างล่ะจะไม่บาดเจ็บใช่ไหมนี่น้องชายทำไมจะไม่พูดล่ะน้องชายน้องหวานทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะดีจริงๆเลยได้พบเจ้าดีจริงๆเลยทำไมเป็นข้าไม่ได้หรือไงก็ไม่ใช่ข้าแค่พูดไปเรื่อยแค่นั้นน้องหวานได้พบเจ้าข้าดีใจจริงๆพี่มูท่านก็มาด้วยเหรอเนี่ยฮะพี่ก็พี่สิทำไมต้องเติมคำว่ามูลงไปด้วยจะไม่รู้หรือไงว่าข้าเป็นพี่สาวแท้ๆของเจ้าข้ารู้แล้วแล้วเขาก็เป็นพี่ชายที่ดีของข้าแล้วท่านก็เป็นพี่สาวที่ดีของข้าเจ้าหญิงยิ้มออกนะน้องหวานน้องหวานกับท่านทุกอย่างยอมทุ่มเทให้ท่านทุกอย่างหรือว่าที่แรกมาก็คือการหลอกลวงของท่านตอนนี้เจ้าก็รู้แล้ว
จะไปจากข้าได้ล่ะข้าก็เป็นแบบนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์เพื่อได้ตามเป้าหมายข้าสละได้ทุกอย่างรวมถึงเจ้าด้วยแม่นางหวังปล่อยคนสวยตายไม่ได้เฮ้ยแม่นางหวังมาได้แล้วช่วยหน่อยพี่ย่อยได้แล้วก็ดึงสิแก่แล้วไม่มีแรงหรือไงน้ำหวานน้ำหวานรอเดี๋ยวน้ำหวานแล้วตอนนั้นจะไปไหนมาน่ะข้าเป็นห่วงเจ้านะเหมือนเจ้าจะสู้ไปเจ้าคนเดียวต้องได้รับความลำบากไม่น้อยอย่าร้องไห้เลยน้องหวานอย่าร้องไห้เป็นเพราะข้าไม่ดีทำให้เจ้าทุกข์ใจเขาไม่ได้โทษท่านถ้าจะโทษก็ต้องโทษต้องโทษจะโทษก็โทษข้าเจ้าจะตีข้าจะด่าข้าข้าก็ยอมขอเพียงเจ้าสบายใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นตีท่านด่าท่านมีประโยชน์อะไรงั้นตอบข้ามาอย่าได้เสียใจไปเลยได้ไหมน้องหวานต้วนจันฉุนเป็นห่วงลูกสาวอย่างจงหลิงกับคนที่ชื่ออาจือทางที่ดีให้ใช้คนแจ้งให้เขารู้หน่อยที่จริงเจ้าก็ผ่านไปที่บึงเสี่ยวจิ้งได้พบพ่อของพวกเราแล้วเขาเป็นพ่อของท่านไม่ใช่พ่อค่ะถ้าไม่ใช่โกรธท่านแม่เสียใจนะข้าจะไม่ไปพบเขาจะว่าไม่พบก็ไม่พบถ้าว่าเขามานะข้าจะช่วยเจ้ากันเขาไม่เจ้าพบกับเขาอีกเลยเขาก็ไม่มาหรอกงั้นวันหลังค่อยว่ากันตอนนี้เรารีบเข้าเมืองไปหอฟันปิงตามหาผู้พี่ใหญ่ข้าท่านจะไปคัดเลือกเป็นราชบุตรเขยจริงๆใช่ไหมข้าเพียงแต่มาช่วยงานอื่นข้าจะไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อข้าที่ให้มาเป็นราชบุตรเขยที่ซีเซียหรอกท่านขัดขืนคำสั่งของพ่อเขาไม่ทำโทษท่านเหรอเออถ้าเขาลงโทษข้าเขาก็จะหนีไปข้าจะไม่อยู่ให้เจ้าต้องลำบากใจหรอกหนีไปกับขัดคำสั่งมันต่างกันตรงไหนนางเป็นถึงองค์หญิงสูงศักดิ์ทำไมท่านไม่สนใจข้าไม่เหมือนพ่อข้านะพบคนหนึ่งรักคนหนึ่งท่านกับพ่อท่านต้วนจันฉุนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกน้องวานเพราะอย่างนี้มาแล้วนะตื่นสิโอ้ยมีแรงหรือเปล่าเนี่ยเอ้าโอเคโอ้ยไม่นางหวาน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 ขอบใจที่ถีบขึ้นมาพักอยู่วันนี้ไม่นางหวังไม่นางหวังไม่นางหวังเจ้าเป็นไงบ้างไม่นางหวังเจ้าตื่นขึ้นเถอะไม่นางหวังข้าอีกเสียใจเพื่อเขาปล่อยวางเขาไม่ได้เจ้าตื่นเถอะแต่ว่าเขาเนี่ยมีคนรักใหม่ไปแล้วตื่นสิตื่นสิไม่นางหวังไม่นางหวังตื่นสิสิทำไมเจ้าโง่อย่างนี้คือเมื่อกี้เนี่ยข้าขอบคุณอาจารย์จริงๆนะถ้าไม่ใช่ท่านมาได้ทันเวลาพวกเราก็คงสิ้นชื่อไปแล้วอ่ะแต่เป็นจุนจงเหอรังแกไม่นางหวังทำให้นางต้องกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายเอ้ยผิดแล้วผิดแล้วอาจารย์ท่านผิดแล้วนะวันนี้ถ้าไม่ใช่เกียร์เหล่าซื่อเขาช่วยไม่นางหวังแล้วก็ไม่นางหวังก็ต้องแหลกเป็นผงไปแล้วอ่ะท่านพี่ไม่นางหวังเจ้าฟื้นแล้วข้าตายแล้วเหรอ
ที่นี่มันแดนนรกเหรออ๋อไม่ใช่หรอกแม่นางหวังจะไม่เป็นไรนะแม่นางหวังถ้าที่นี่เป็นแดนนรกพวกเราที่นี่ก็ต้องเป็นผีไปหมดนะสิเห็นหรือเปล่าล่ะโถ่เจ้ายังดีๆอยู่ทำไมต้องตายด้วยเนี่ยเจ้าอยากตายก็เป็นเรื่องของเจ้าแต่อย่าเอาพวกเราคนโฉดมายุ่งด้วยดิโถ่เขาตายไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าลูกพี่ตัวนเรายังอยู่น่าเสียดายมากขนาดไหนโถ่เขาตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามีข้าเยี่ยเหล่าซานอีกชีวิตหนึ่งแล้วก็งานเข้าแน่เลยงั้นไม่นางหวังเจ้าโดนหน้าผาฆ่าตัวตายเองเหรอเพราะพี่ชายเจ้าใช่ไหมทำไงถึงจะช่วยเจ้าได้นะไม่งั้นตอนนี้ข้าจะเป็นเพื่อนเจ้ากลับไปหาพี่ชายของเจ้ามีอะไรเราพูดซื่อสัตย์หน้ากันเอ๊ะไม่ต้องหวังจะทำอะไรไม่ต้องหวังจะทำอะไรเนี่ยฮะปล่อยค่ะไม่ต้องหวังน้องหวานเจ้ามีสติหน่อยมีสติไว้ไม่นางหวังข้าเชื่อว่าเจ้าอยากตายจริงๆแต่พี่ข้าเสียเวลาช่วยเจ้าขึ้นมานะแล้วจะยืนดูเห็นเจ้ากระโดดลงไปอีกได้เหรอข้าขอร้องอย่าให้เขาอย่าทำให้พี่ชายข้าลำบากใจมากขึ้นหรือว่าจะให้ข้าเชื่อเจ้าทีเดียวสิ้นเรื่องน้องหวานจะอย่าขู่นางอีกเลยตอนนี้แม่นางหวังน่ะเสียใจมากพอแล้วใครไม่มีเรื่องเสียใจบ้างข้าก็มีแต่มันจำเป็นต้องให้ท่านมาห่วงหรือยังไงกันอะน้องหวานคุณชายต้วนคุณชายต้วนอย่าไปโทษนางเลยเป็นเพราะข้าไม่ดีข้าไม่ควรเพิ่มความลำบากให้พวกท่านเอาเธอแม่นางหวังตายดีดีกว่ามีชีวิตอย่างไร้สาระเนี่ยข้าว่าเจ้าเนี่ยยอมแต่งงานกับอาจารย์เธอหน้าถึงเวลาให้กำเนิดทารกทั้งขาวทั้งอ้วนข้าจะได้สอนวรยุทธเขาไงปากเธออย่าพูดเลยหลายอีกก็ข้าเห็นท่านเป็นอาจารย์ข้าช่วยเป็นพ่อสื่อยังจะสอนวรยุทธลูกชายท่านด้วยแต่ท่านอาจารย์เนี่ยไม่สนใจข้าเลยเอาเถอะเลิกเถียงกันสักทีอันนี้พี่ใหญ่รอกันด้วยไม่นางหวังทำแบบนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้กลับไปหาพี่ชายของเจ้ากันไม่มีอะไรที่คลี่คลายไม่ได้หรอกนะท่านอย่าพูดอีกเลยอย่าพูดอีกเลยอ๋อได้ข้าไม่พูดแล้วนี่ท่านทำอย่างนี้จะตื่นนางได้ยังไงทำไมท่านไม่พานางไปริมทะเลเผชิญกับฟ้าดินกราบไหว้ญาติมิตรพูดไปแล้วท่านได้สาบานกับคุณเขาทะเลแบบเนี้ยนางถึงจะอยู่กับท่านได้อย่างสบายใจน้องหวานจะพูดเลอะเทอะอะไรน่ะต่อไปอย่าเรียกข้าน้องหวานอีกเฮ้ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าสิทธิ์ชอบว่าท่านจะเป็นอาจารย์แม่ของข้ายังไงนะจนสุดท้ายต้องกลายเป็นน้องสาวแท้ถึงแม้ว่าแม่นางหวังจะงามเหมือนดอกไม้เหมือนนางฟ้าตกสวรรค์งามยิ่งกว่าเซียนสาวแต่ว่าตัวนางก็มีลูกพี่ชายของนางอยู่แล้วทำไมถ้าไม่ยอมถอยออกมาบ้างล่ะเอ๊ะไม่ใช่หมู่หยงฟู่อยากเป็นราชบุตรเขยซีเซียของเราแม่นางหวังก็เท่ากับไม่มีใครแล้วอันนี้แล้วก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวพวกท่านสองคนก็คือเป็นคู่บุพเพสร้างสรรค์แล้วล่ะใช่ไหมที่แท้เป็นเพราะพี่ชายของเจ้าไปคัดเลือกราชบุตรเขยจึงคิดไม่ตกยังต้องพูดอีกนี่ผู้หญิงเพราะเรื่องความรักถึงจะเป็นจะตายไงเดี๋ยวไม่เป็นแบบนี้แม่นางหวังข้าต้องหาวิธีทำให้คุณชายมู่หยงยินยอมกลับมาอยู่ข้างกายเจ้าเชื่อข้าเถอะโถ่ยอาจารย์ถ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือเนี่ยโถ่ยมู่หยงฟู่หากได้เป็นราชบุตรเขยท่านถึงได้แต่งกับแม่นางหวังเจ้าเลิกพูดจาเลวร้ายสักทีแต่ที่วันนี้เจ้าช่วยแม่นางหวังยังก็ขอบใจนะชีวิตคนดุดฟ้าแน่นอนท่านต้องขอบใจข้าดิแม่นางหวังเราไปหาพี่ชายเจ้ากันเถอะเดี๋ยวคุณชามุหยงข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านมีเรื่องจะคุยกับข้า
ข้าเห็นเจ้าอยู่กับน้องสาวของข้าอย่างสนิทชิดเชื้อกันอยากให้อวยพรอีกเหรอคุณชายมุหยงแม่นางหวังเพราะว่าท่านไปคัดเลือกราชบุตรเขยเสียใจมากถึงก็ไปโดดหน้าผาดีที่สิทธิ์ของข้าช่วยเอาไว้ข้าขอเตือนท่านดูแลแม่นางหวังให้ดีกว่านี้น่าขำข้ามุหยงฟู่จะเป็นราชบุตรเขยหรือไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยพูดไปแล้วถึงแม้ข้ากับน้องเย็นจะเติบโตมาด้วยกันแต่ไม่มีการมั่นหมายถ้าพวกท่านสองคนรักกันอย่างจริงจังข้าก็จะอยู่ที่นี่อวยพรให้พวกเจ้านี่ท่านท่านพี่ท่านพูดอะไรไม่ต้องหวัง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 ฟังข้าพูดก่อนไม่ต้องหวังเจ้าอย่าเสียใจไปเลยข้าจะหาโอกาสเตือนลูกผู้พี่ของเจ้านะไม่มีประโยชน์หรอกความจริงแล้วท่านพี่ไม่ชอบเห็นข้ากับท่านอยู่ด้วยกันถ้าหากท่านไปเตือนเขาเขาก็จะยิ่งโกรธแทนข้าในใจของท่านพี่ฟื้นฟูต้าเยี่ยนเป็นเรื่องใหญ่เพื่อฟื้นฟูต้าเยี่ยนสามารถทำเรื่องอะไรก็ได้และตำแหน่งราชบุตรเขยมีความหมายกับเขามากไม่นางหวังเจ้าท่านที่รู้ว่าพี่ชายของเจ้าคิดแต่เรื่องฟื้นฟูต้าเยี่ยนเขาไม่ใหญ่ดีเจ้าเลยยังไงก็ตามเขายังมุ่งมั่นจะแต่งงานกับองค์หญิงซีเซียหรือว่าเจ้าจะไม่ว่าอะไรเขาอีกเขาจะแต่งกับองค์หญิงซีเซียแล้วท่านไม่โกรธเขาหรือไงแต่เรื่องฟื้นฟูต้าเยี่ยนเป็นอุดมการณ์มาตลอดชีวิตของเขาไม่เคยปล่อยวางยังไงก็วางไม่ลงเขาก็ได้แต่รับมันไว้เห็นทีความสัมพันธ์ของเจ้าที่มีต่อคุณชายมู่หยงมันเป็นความรักที่จริงใจลึกซึ้งในเมื่อเป็นแบบนี้ไม่ต้องหวังเจ้าจะได้เสียใจไปเลยข้าจะหาทางไม่พี่ชายเจ้าเป็นราชบุตรเขยซีเซียนี่เมื่อเป็นแบบนี้คุณชายมู่หยงก็ต้องยอมกลับมาอยู่ข้างกายเจ้าคุณชายต้วนท่านพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงข้าจะไปแย่งชิงตำแหน่งราชบุตรเขยของซีเซียอะไรนะไม่ได้หรอกไม่ได้ท่านทำแบบนี้ไม่เท่ากับกดดันตัวเองหรอกเหรอข้ารู้ในใจท่านถือว่าข้าเป็นเพื่อนรักดูแล้วก็รู้ท่านจริงใจกับข้ามากแต่ว่าที่ท่านทำให้ข้ามันมากเหลือเกินทำไมข้าจะต้องให้ท่านสละความสุขทั้งชีวิตแบบนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนแบบนี้เรียกว่าเสียสละได้ไงถ้าเรียกว่าเสียสละก็ทำเพื่อต้าหลี่ของข้าเพราะข้าได้สั่งมาตั้งแต่แรกให้ข้ามาซีเซียเพื่อคัดเลือกราชบุตรเขยดังนั้นข้าทำแบบนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อเจ้าทั้งหมดหรอกแต่ว่ากระทั่งหน้าตาขององค์หญิงซีเซียท่านก็ไม่เคยเห็นท่านจะแต่งกับนางจริงเหรอนี่ในไหนชาตินี้ข้าก็ไม่มีวาสนาที่อยู่กับคนรักแล้วแต่งกับใครมันต่างกันตรงไหนถ้าหากท่านแต่งกับองค์หญิงซีเซียท่านจะมีความสุขไหม มีความสุขสิมีความสุขมากๆด้วยพวกเราคนหนึ่งเป็นองค์ของเมืองต้าหลีคนหนึ่งเป็นองค์หญิงซีเซียนับได้ว่าป้ากำลังเป็นคู่กันและถ้าข้าได้เป็นราชบุตรเขยยังสามารถช่วยเจ้ากับคุณชายมู่หยงได้อีกด้วยคุณชายต้วนท่านถ้าสำเร็จเจ้าก็ได้อยู่กับคุณชายมู่หยงดังใจหวังส่วนข้ากับต้าหลี่ก็สามารถเป็นทองแผ่นเดียวกับซีเซียแบบนี้ไม่ใช่ดีทั้งสองฝ่ายหรอกเหรอไม่ต้องหวังจะอย่าคิดมากไปเลยนะคุณชายต้วนท่านเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีชาตินี้ข้าไม่อาจทดแทนได้ทำไมพูดอย่างนี้กับข้าล่ะเจ้าอย่าลืมสิเราน่ะเป็นเพื่อนรักที่เราเป็นลูกตายกันนะหึพี่ชายแม่นางหวังน้องหลิงน้องหวานก็อยู่ด้วยข้ามีธุระกำลังตามหาเจ้าอยู่เลยตามหาข้ามีอะไรรบกวนน้องสาวข้าทั้งสองพรุ่งนี้ต้องแต่งตัวให้ข้าให้ดีที่สุดเข้าใจหรือเปล่านี่ท่านพี่นี่แม่นางหวังกำลังเสียใจอยู่ทำไมไม่อยู่เป็นเพื่อนนางให้ดีแล้วมัวแต่ห่วงเรื่องแต่งตัวหล่ออยู่นั่นแหละจะมีประโยชน์อะไรอ่ะแม่นางจงเจ้าเข้าใจผิดแล้วที่คุณชายต้วนทำเช่นนี้เพราะว่าเขาจะไปคัดเลือกราชบุตรเขยฮะท่านก็จะไปคัดเลือกราชบุตรเขยอย่างนั้นเหรอแล้วใครจะดูแลแม่นางหวังล่ะผู้ชายอย่างพวกท่านน่ะคิดอย่างนี้กันหมดเลยหรือไงอ่ะ
น้องหลิงมีเรื่องบางอย่างที่เจ้าไม่รู้ถ้าข้าได้เป็นราชบุตรเขยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเจ้าอย่าสนใจให้มากเลยนะท่านคิดจะชิงตำแหน่งราชบุตรเขยไปให้ได้จะได้ทำให้มู่หยงฟู่ตายใจแล้วคอยอยู่ข้างกายของแม่นางหวังน้องหวานเข้าใจข้ามากชาตินี้มีคนรู้ใจแบบนี้ก็ดีแล้วทำไมไม่พูดจ้าน้องหวานเจ้าอย่าคิดมากเลยนะข้าบอกเจ้าแล้วไงท่านพ่อสั่งข้ามายังคิดจะหลอกข้าความจริงท่านทำเพื่อแม่นางหวังน้องหวานขอถามท่านถ้าหากข้าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของท่านท่านยังจะเลือกแม่นางหวังไหมน้องหวานความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วถ้าเจ้ายังไม่ยอมเผชิญหน้ายังไม่ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงงั้นก็ต้องเจ็บปวดตลอดไปข้าไม่ต้องการเห็นเจ้าเป็นอย่างนี้นะน้องหวานเข้าใจไหมจริงสิพี่มู่พี่ก็อย่าบีบคั้นพี่ชายอีกเลยข้าถามท่านใช่ไหมข้าอยากจะได้ยินจากปากของท่านข้าจะได้ตัดใจได้ถ้างั้นข้าจะบอกเจ้าถ้าหากเราสองคนไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันแล้วก็ข้าจะแต่งงานกับเจ้าถ้าแต่งงานแล้วเราก็จะไม่ถูกตู้เย็นชิ่งขังอยู่ในห้องหินข้าก็จะไม่ต้องดึงดูดพลังของพวกเยี่ยเหล่าซานอาจารย์ลุงก็ไม่นำข้าไปวัดเทียนหลงหรอกข้าไม่อยากจะฟังเรื่องแบบนี้หรอกและถ้าไม่ไปวัดเทียนหลงข้าก็ไม่ต้องถูกจิ้งหมอจื้อจับตัวไปย่านจิวบูถ้าไม่ไปย่านจิวบูข้าก็จะไม่ได้พบกับแม่นางหวังคุณชายต้วนข้าขอโทษข้าทำให้ถูกเข้าใจผิดอย่าพูดอีกเลยไม่ได้เรื่องนี้ต้องพูดให้ละเอียดหลังจากพบแม่นางหวังเป็นเพราะข้าได้เห็นนางหลงรักมู่หยงฟู่อย่างจริงใจซาบซึ้งในความรักดังนั้นข้าถึงได้คุ้มกันนางช่วยเหลือนางนี่ท่านหวังให้พวกเขาสองคนมีวาสนาต่อกันในเร็ววันยังไงน้องหวานก็เข้าใจข้าดังนั้นข้าในใจคาดหวังจะได้เห็นแม่นางหวังกับคุณชายมู่หยงพวกเขามีความรักแท้จริงต่อกันแต่ว่าตอนนี้มู่หยงฟู่ทอดทิ้งแม่นางหวังอยากจะแต่งงานกับอุ๋งหญิงซีเซี่ยดีงั้นข้าขอถามอีกตอนนั้นพวกเราสองคนกราบไหว้ที่ริมทะเลเป็นสามีภรรยากันท่านจริงใจกับข้าหรือเปล่าต้องจริงใจแน่นอนข้าตนอี้ไม่เคยหลอกลวงเจ้ามาก่อนข้าเชื่อท่านนับแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ต่อแย่เจ้าข้าแค่เห็นท่านเป็นพี่ชายที่ดีของข้าน้องหวานพี่สาวแสนดีในที่สุดท่านก็ปลงตกแล้วจะร้องไห้เลยนะพวกเขาสองคนความจริงน่าจะเป็นคู่รักกันน้าสาวคนดีของข้าตอนนี้ข้าเพียงแต่คาดหวังแม่นางหวังสามารถมีความสุขที่นางต้องการเพียงแค่นี้ข้าไม่รู้สึกเป็นอย่างอื่นเลยได้ข้าช่วยท่านต้องช่วยให้ท่านได้เป็นราชบุตรเขยของซีเซียให้แม่นางหวังได้มีความสุขไม่เหมือนอย่างเราขอบคุณมากแม่นางมู คุณชายหรือว่าตำแหน่งราชบุตรเขยเนี่ยอย่าสนใจมันเลยเราหาทางอื่นกันอย่าทำให้แม่นางหวังเสียใจอีกเลยนั่นสิคุณชายพอทีอย่าพูดอีกเลยคุณชายพอทีไม่ต้องพูดอีกแล้วพี่ใหญ่ทั้งสองหรือว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอีกใช่ไหมความจริงตอนนี้ข้าถอยไม่ได้แล้ว
ภายในใจข้ามันเหมือนมีมีดกรีดจนทนไม่ได้ถ้าข้าไปคว้าโอกาสสุดท้ายไว้จะให้น้องเย็นรอข้าจนแก่ต้องให้นางรอแบบนั้นใช่ไหมก็ใช่มู่หยงคุณชายมู่หยงนี่เจ้าบ้าต้วนมาทำไมแต่เช้ากลับไปเลยคุณชายของข้าไม่อยู่ข้าไม่สนใจสุนัขพ่อบ้านอย่างเจ้าเดี๋ยวคุณชายมู่หยงข้ามีเรื่องขอคุยกับท่านก็ได้ข้าก็อยากคุยกับท่านพอดีงั้นเราก็ออกไปคุยกันพี่ใหญ่ทั้งสองพวกท่านเลยต้องตามข้าไปนะคุณชายต้วนเชิญเชิญคุณชายต้วนที่นี่สงบเงียบไม่มีคนมีแต่ท่านกับข้าจะพูดอะไรก็พูดมาเลยคุณชายมู่หยงในใจของแม่นางหวังมีท่านคนเดียวหลายปีที่ผ่านมานางทุ่มเทกายใจให้กับท่านผู้เดียวท่านเป็นคนทำร้ายจิตใจของนางนะที่ข้าทำแบบนี้ทำร้ายจิตใจนางเหรอมันกลับกันนะที่ข้าทำแบบนี้เป็นผลดีต่อนางแล้วก็ท่านด้วยตัวอีกท่านคิดว่าข้าดูไม่ออกเหรอความจริงในใจของท่านชอบน้องของข้ามาแต่แรกแล้วใช่ไหมแล้วทำไมท่านไม่ละทิ้งตำแหน่งราชบุตรเขยล่ะแล้วก็ถอยไปอยู่กินกับนางซะดูท่าทางคุณชายมู่หยงยังเมาไม่ฟื้นในเมื่อท่านรู้จักแก้ไขข้าก็ขี้เกียจเสียเวลาพูดกับท่านง่ายๆคำเดียวท่านฝันจะเป็นราชบุตรเขยซีเซียท่านคงไม่ได้อย่างหวังหรอกท่านคิดจะทำลายเรื่องดีๆของข้างั้นท่านก็คิดให้รอบคอบก่อนว่าจะทำได้หรือไม่กับคนอื่นข้าไม่กล้าพูดแต่กับคุณชายมู่หยงข้าคิดว่าท่านเหมือนหมูในอวยข้าเป็นองค์ชายต้าลีกับองค์หญิงอิงชวนน่ะอาจจะเหมาะสมกันไม่ใช่เหรอพูดตลกถ้าหากเป็นเนื้อคู่กันงั้นขอถามหน่อยซีเซียทำไมถึงเชิญคนจากแดนไกลมาคัดเลือกราชบุตรเขยท่านพูดก็ถูกแต่ว่าข้าต้วนอี้ขยันเรียนมาตั้งแต่เด็กถ้าจะวัดกันด้วยความรู้คุณชายมู่หยงข้าเกรงว่ายังห่างไกลจากข้านะคุณชายต้วนข้าคิดว่าท่านไม่รู้จริงๆขอถามหน่อยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาจะใช้บทกวีเป็นบททดสอบการคัดเลือกราชบุตรเขยถ้าหากจะทดสอบวรยุทธ์สูงต่ำแล้วก็ยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่เรื่องที่วัดเซ้าหลินในงานชุมนุมน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีเพื่องานฟื้นฟูต้าเยี่ยนข้าต้องได้ตำแหน่งราชบุตรเขยซีเซียต้องไม่ให้ต้วนอี้ทำลายงานใหญ่อีกครั้งเราต้องคิดหาหนทางขัดขวางให้ได้ยังมีพี่ร่วมสาบานข้าอีกทั้งเฉิบฟงกับซีจุถ้าหากมีพวกเขาเป็นผู้ช่วยคิดว่าใครจะชนะมากกว่าคุณชายมู่หยงท่านคงไม่รู้ละเอียดสินะคุณชายต้วนความจริงเดิมทีข้าคิดว่าท่านมีความจริงใจกับน้องสาวของข้าแต่ข้าคิดไม่ถึงจริงๆเวลาได้โอกาสทองท่านก็เลือกละทิ้งนางไม่ต้องการนางยังชิงตำแหน่งราชบุตรเขยถ้าทำแบบนี้ไม่กลัวน้องสาวข้าเสียใจหรือไงเป็นเพราะข้าไม่อยากเห็นแม่นางหวังเสียใจจึงเตือนให้ท่านเปลี่ยนใจถ้ายังคิดไปคัดเลือกราชบุตรเขยคนซีเซียเลยฮะท่านพูดแบบนี้คิดจะแย่งชิงตำแหน่งราชบุตรเขยกับข้าก็เพื่อให้น้องสาวข้าดีใจเหรอแน่นอนข้าน่ะไม่อยากเห็นแม่นางหวังเสียใจและหดหู ต้วนอี้นะต้วนอี้วิธีการพูดที่ไม่จริงใจของท่านหลอกคนโง่ก็พอได้แต่หลอกข้ามู่หยงฟู่ไม่ได้คุณชายมู่หยงถึงท่านจะได้เป็นราชบุตรเขยซีเซียและเป็นฮ่องเต้ต้าเยี่ยนไม่รู้ว่าต้องฆ่าคนอีกเท่าไหร่คนมากมายจะตายเพราะท่านนะฮ่องเต้ต้าเยี่ยนอย่างท่านจะสามารถทำสำเร็จไหมมันก็พูดยากคนแซ่ต้วนท่านพูดถึงเมตตาธรรมมาตลอดทำงานมีแผนซับซ้อนถ้าท่านไม่เชื่อเจตนาดีของข้างั้นเราก็ต้องพึ่งความสามารถละดีคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะจะสามารถขัดขวางข้าได้งั้นเหรอถึงแม้ขัดขวางไม่ได้ข้าจะทำทุกอย่างสุดกำลังโดยเฉพาะพี่น้องรัฐบาลของข้าจะยื่นมือช่วยข้าท่านคุณชายมู่หยงท่านก็เชื่อที่ข้าพูดเถอะแล้วทิ้งการเป็นราชบุตรเขยอยู่กับแม่นางหวังเอาละเรื่องมาถึงบัดนี้ตัวนี้ข้าได้แต่พูดความจริงกับท่านความจริงท่านรู้หรือเปล่า
ภายในใจของน้องเยียนคนที่นางต้องการแต่งด้วยที่สุดก็คือท่านท่านพูดเหลวไหลอะไรอ่ะน้องเยียนจะมาก็ดีแล้วพูดให้คุณชายตวดฟังหน่อยชายตวดต้องขอโทษแต่เพื่อตาเยี่ยมข้าต้องทำคุณชายตวดคุณชายตวดคุณชายตวดแต่พี่ท่านทำอย่างนี้ทำไมท่านรีบช่วยคุณชายตุ้นขึ้นมาท่านรีบฉุดเขาขึ้นมาสิคุณชายตุ้นท่านรีบฉุดเขาขึ้นมาสิช่วยเขาเหรอข้าดูออกแล้วเจ้าเป็นห่วงเขาขนาดนี้เจ้าได้เปลี่ยนใจแต่แรกแล้วเจ้ารักเขาใช่ไหมท่านไม่เคยมองมาที่ข้าสักครั้งทำไมท่านถึงได้ไม่เคยสนใจความจริงใจของข้าเหยียบย่ำความรู้สึกที่ข้ามีต่อท่านท่านพี่หูปากเจ้าหูปากเดี๋ยวนี้เตรียมพบกับการกลับมาของเจ้าพ่อเกมโชว์ปัญญานิรันดร์กุลปริศนาฟ้าแลบผ่าช่อง1เวิร์คพอยท์